สวัสดีทลกคนะประจนภัยทุกท่านด้วยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการดันเจ o n นแอนดรากนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันเนื้อหาในวันนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับณนะพาเมเททรียอลเวิร์มีโรคใบหนึ่งที่เรียกกันว่าโทริวซึ่งโทริวนะครับก็คือภูมิภาคแห่งมนุษย,ษยชาตินักทานตะวันตกของทวีปเฟอร์รนมีภูมิภาคแห่งหนึ่งที่เรียกว่าภูมิภาค ซอสโคสเป็นชายฝั่งที่ทอดยาจากเมืองลูคารทางตอนเหนือทอดยาไปจนถึงเมืองอัมทางตอนใต้ที่นี่จัดว่าเป็นสวรรค์แห่งทหารรับจ้างพ่อค้าและเหล่านักประจนภัยมีตำนานและเรื่องราวต่างๆนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นที่นี่ซอสโคสนั้นเต็มไปด้วยนครรัฐและเมืองต่างๆของมนุษย์ทั้งของมนุษย์อาณาจักรคนแค และอาณาจักรเอลอีกสองสาแห่งและยังมีซากของเมืองนาะทริลหลงเหลืออยู่ณภูมิภาคนี้อีกด้วยเผ่าพันธุ์มนุษย์จัดว่าเป็นเผ่าพันธุ์หลักของพื้นที่นี้ชาวชนบทส่วนใหญ่นั้นหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกส่วนชาวเมืองนะั้นส่วนใหญ่จะเป็นช่างหัตถกรรมหรือแม้กระทั่งพ่อค้าเนื่องจากซอสโคดนั้นเป็นภูมิภาคที่เป็นนครรัฐทางการค้าจะมีอิสระในด้านภูมิภาคทางทะเลทำให้ภูมิภาคนี้จึงค่อยๆเติบโตและกลายเป็นรากฐานการพัฒนาของอรารยธรรมมนุษย์ โดยภูมิภาคซอสโคดนั้นจะมีเมืองที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้นั่นก็คือบัลเดอร์เกตและเมืองอัมสองนครรัฐน,นี้จัดว่าเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้เมื่อเหล่านะักเดินทางท่านหนึ่งเล่าว่าเมื่อเขานั้นมาถึงท่าเรือบัลเดอร์เกตเป็นครั้งแรกเขาก็อดที่จะตกตะลึงไม่ได้ถึงขนาดของเมืองและความเจริญของเมืองนี้คนงานที่ท่าเรือกําลังเคลื่อนย้ายสินค้าจํานวนนับไม่ถ้วนอย่างต่อเนื่องเหล่าพ่อค้าเล่นในเขตเมืองใกล้เคียงก็สามารถหาสมบัติหายากได้ ซึ่งสมบัติหายากของทวีเฟอร์รุนนั้นก็จะรวนอยู่ที่ภูมิภาคซอร์โคดนี้เกือบทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าสมบัติเหล่านี้นั้นมันไม่ได้มีไว้สําหรับแค่เหล่าขุนนางที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เพียงเท่านั้นเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษครึ่งที่กลุ่มลอ r ออฟอะไลอ n นส์จัดว่ามีบทบาทสําคัญในดินแดนแถบนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับทางตอนเหนือพวกเขามีกองทหารที่ทรงพลังและมั่นใจได้เลยว่าเมืองต่างๆนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากกองกําลังอื่นๆ หรือแม้กระทั่งเหล่ากลุ่มโจรลอตออฟอะไลอันส์นั้นจะทําหน้าที่คุ้มกันเหล่าพ่อค้าคุ้มกันเมืองทำให้ภูมิภาคเมืองทางตอนเหนือน,นั้นสามารถร่วมมือกันได้ดีเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างบอร์ดเกตและท่าเรือซิวเวอรี่มูนทางตอนเหนือของภูมิภาคนี้และยังมีเมืองแร่มิราบาต่างก็อยู่ภายใต้การคุ้มกันของเหล่าลอตออฟอะไลอันส์แม้ว่าบางทีกลุ่มลอ r ออฟอะไลอันส์นั้นจะมีความหละหลวมอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดพวกเขานั้นต้องต่อสู้กับศัตรูขึ้นมาแล้วก แล้วผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปถัดไปผมก็จะมาเจาะลึกเมืองต่างๆในภูมิภาคนี้แทนนะโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ